สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะจากคนดังตกอับจนต้องขายบ้านใช้หนี้สู่พ่อค้ากาแฟรถเข็นรายได้ 200,000 บาทชีวิตคนเรานั้นไม่แน่ไม่นอนค่ะบางคนเกิดมาในครอบครัวที่รวยล้นฟ้าบางคนมีทุกอย่างพร้อมแต่ก็ยังไม่มีความสุขในขณะที่บางคนเคยรวยแต่ก็ต้องถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตในวันที่ชื่อเสียงหากินไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่จะมีสักกี่คนที่ยอมรับความจริงของชีวิตได้และก้าวเดินต่อไปแล้ววันนี้ทางช่องของเราขอยกตัวอย่างบุคคลสู้ชีวิตมาฝากกันค่ะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวจากต่างประเทศค่ะซึ่งสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าอดีตดาราชายชาวไต้หวันหลีปิงว่าที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงไปนานแล้วหลายปีที่ผ่านมานี้งานแสดงเริ่มลดน้อยลงทำให้อดีตพระเอกหลีปิงว่ากังวลเกี่ยวกับรายได้ความมั่นคงในชีวิตจึงผันตนเองมาทำอาชีพเสริมด้วยการขายกาแฟแน่นอนว่าไม่มีใครทำธุรกิจกี่ครั้งก็รุ่งได้เพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยร่วมหุ้นกับเพื่อนทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ก็ขาดทุนจากนั้นก็มาเปิดโรงงานอบชาขายแต่ก็ไปไม่รอดจนต้องขายบ้านทิ้งเพื่อใช้หนี้สุดท้ายเขาคิดไอเดียเจ๋งด้วยการสั่งทำรถเข็นขายกาแฟความพิเศษของรถเข็นคันนี้ดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านไปมาเป็นอย่างมากเพราะถูกออกแบบมาสำหรับการขายกาแฟโดยเฉพาะอีกทั้งรถเข็นคันนี้ส่วนใหญ่วัสดุทำมาจากไม้ที่เขาสั่งทำพิเศษราคาเกือบแสนและยังมีกระดิ่งอันใหญ่ติดที่ตัวรถอีกด้วยเขาเดินขายตามตลาดขายส่งเสื้อผ้าอูเฟินผูเข็นไปตามซอกซอยเล็กๆในตอนแรกเขาบอกว่าอายเวลาตะโกนร้องเรียกให้คนมาซื้อแต่ถ้าไม่เรียกก็ขายไม่ได้พอมีลูกค้ามาซื้อก็จำเขาได้และยังบอกว่าวันนี้มาแสดงละครหรอแต่เขาก็ยิ้มแล้วก็ตอบไปว่าไม่ได้แสดงละครมาขายกาแฟจริงๆปัจจุบันเขาไม่ต้องเรียกให้เจ็บคอเพราะเมื่อทุกคนได้ยินเสียงกระดิ่งต่างก็พากันมาซื้อกาแฟแล้วลูกค้าประจำก็มีมากมายตอนนี้ธุรกิจขายกาแฟของเขากำลังไปได้ดีในแต่ละวันเขาสามารถขายได้กว่า 200-300 แก้วรายได้ต่อเดือนประมาณ 211,000 บาทกลายเป็นรายได้หลักไปแล้วเขารู้สึกมั่นคงกับชีวิตปัจจุบันมากขึ้นดาราชายท่านนี้ยังหวังแบ่งปันประสบการณ์ผู้ประกอบการของเขาเพื่อช่วยคนหนุ่มสาวที่อยากเปิดธุรกิจของตนเองอีกด้วยฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะลองคิดดูค่ะถ้าเป็นเราจะทำอย่างไรตอนนี้คงยังคิดไม่ออกเพราะหลายคนก็ไม่ใช่คนดังอะไรแต่เราสามารถลองจินตนาการได้ค่ะว่าถ้าหากเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเคยมีเงินมีทองแล้ววันหนึ่งต้องตกอับเหมือนจะลำบากกว่าคนที่เกิดมาในครอบครัวธรรมดาเสียอีกค่ะชีวิตเกิดมาแล้วต้องสู้เราก็สู้ให้สุดก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีวันนี้ทางช่องของเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลไลเกอร์คุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ